สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไปดูเรื่องราวความวุ่นวายภายในพักประชาธิปัตย์กันต่อนะครับไทยโพสต์พาดหัวบอกว่าชาววอนส,อส,อสอิสสแหกมติพักขอให้ปล่อยมือแล้วจากกันด้วยดีเนื้อหาใจความนะครับในชาวมีขวดซึ่งเคยเป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ชาวได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook เป็นการแสดงความคิดเห็นกับกรณีที่สสประชาธิปัตย์16คนสวนมติพักนะครับโดยชาวบอกว่าอย่างนี้ครับปล่อยมือนะครับแล้วก็จากกันด้วยดีปรากฏการที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์ในการโหวตให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินจากพักคเพื่อไทยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุบปากว่าประชาธิปัตย์เละเป็นโจ๊ก เนื่องจากมีสอสกลุ่มของนายเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนมีจํานวนทั้งหมด16คนโหวตสวนมติพักที่ให้งดออกเสียงเปลี่ยนเป็นเห็นชอบซึ่งผมโฟกัสเฉพาะสอสอ16คนนะครับผมไม่พูดถึงคนที่เคยเป็นหัวหน้าพักคสองท่านที่โหวตสวนมติเหมือนกันแต่เป็นการลงคะแนนไม่เห็นชอบ ก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้แจ้งกับที่ประชุมไปแล้วนะครับถึงจุดยืนที่ขอใช้เอกสิทธิ์สสในกรณีนี้แต่ว่าสอสอีก16คนที่ยกมือโหวตให้เนี่ยเป็นจนํานวนเดียวกับที่เคยตกเป็นข่าวว่านายเดชอิดข่ขาวทองซึ่งเป็นสอสสงขลาใช้ต่อรองกับนายทักษิณชินวัตรในการดิวร่วมรัฐบาลที่ฮ่องกง เหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในทางการเมืองมาอย่างยาวนานกว่า78ปีแล้วก็ยังมีจุดยืนทางการเมืองคนละคู่กับพักเพื่อไทยอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับในการต่อต้านกับระบอบทักษิณต่อสู้ห้ามหันกันมานานกว่าสองทศวรรษถึงขนาดที่ในชวนเหลีกัยซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวภายหลังการประชุมรัฐสภานะครับคุณชวนเนี่ยบอกว่าไม่น่าเชื่อครับ ว่าสอสอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะโหวตออกมาอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากสมาชิกพรรคที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตของพรรคกันนะครับว่าถึงคราวจะสูญพันธ์ตามที่หลายคนได้พูดถึงหรือไม่ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่มีคําชี้แจงจากกลุ่มสสทั้ง16คนนะครับถึงเหตุผลว่าทาไมพวกเขาถึงตัดสินใจทําอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าการฝ่าฝืนมติพักที่ตัวเองเป็นผู้กําหนดขึ้นเองคล้อยหลังเพียงหนึ่งวัน จากงดออกเสียงให้กลายเป็นเห็นชอบเนี่ยจะชี้แจงจะแก้ตัวยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะ่ากาากระทําของพวกท่านเนี่ยหมดความชอบธรรมที่จะยกเหตุผลใดมาอธิบายแล้วนะครับนอกจากเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าจากการเข้าร่วมรัฐบาลแค่นั้นเองพวกท่านเนี่ยลืมหลักการไปแล้วหรอครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการสแสวงหาอำนาจโดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์และความรู้สึกของประชาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคมาอย่างยาวนานนะครับ ผมเข้าใจดีครับว่าในวันที่พักอ่อนแอเนี่ยหลายคนคิดแค่การกอบโกยให้ได้มากที่สุดทิ้งเอาไว้เพียงซากปรักหักพังเพราะไม่คิดที่จะอยู่ต่ออยู่แล้วในอนาคตแต่ผมก็อยากให้ตระหนักกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ายังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่คิดจะทิ้งพักออกไปไหนหวังที่จะกอบกู้และก็สู้ไปได้วยกันแม้ในวันที่พักอ่อนล้า รยแรงมีโมเดลที่พักพลังประชารัฐเคยทำเมื่อครั้งที่มีความเห็นต่างจนไม่อาจจะหอเข้อยุติได้สุดท้ายเนี่ยร้อยเอกธรรมนัตก็เดินจากไปปล่อยมือนะครับแล้วเราก็จากกันด้วยดีนะครับ